สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะนางกยโสธราสิริภาประภากรยามเช้าวันนี้นะคะเราจะเห็นภาพของหมู่พุทธบริษัทนะคะชาวพุทธทั้งหลายนะคะก็จะมาตักบาตรเช้าวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการตักบาตรเช้านะคะในเทศกาลนะคะออกพรรษาวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จลงมาจากสวรรค์นะคะเพื่อที่จะลงมาเมืองมนุษย์นั่นเองนะคะก็เป็นวันนี้นะคะเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะวันนี้ถ้าเราสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตทั้งวันเนี่ยจะเกิดบุญบารมีกับเราเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเลยทีเดียวนะคะวันนี้ยโสธราก็เลยจะพยายามประกอบแต่กรรมดีประกอบแต่สิ่งที่ดีนะคะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังนะคะของเราทุกคนนะคะจะเห็นนี้ก็คือองค์พระสังกัจจายนะมหาเถระนะคะพระสังกัจจายนะมหาเถระเนี่ยท่านได้รับเอตคะยกย่องเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นยอดธรรมกถึกนะคะเป็นผู้ย่อนะคะพระธรรมในการอธิบายได้อย่างเฉียบคมเฉียบแหลมชาญฉลาดแต่ท่านก็มีกฤตานุภาพในเรื่องของโชคลาภนะคะวาสนาบารมีและเป็นผู้ที่มีรูปงามผิวกายดั่งทองท่านจึงได้ชื่อว่าสังกัจจายนะนั่นเองนะคะกัจจายนะเนี่ยนะคะแปลว่าผิวทองหรือมีสีผิวดั่งทองท่านเป็นผู้ที่เกิดมาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามมากนะคะท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามมากแล้วเป็นผู้ที่มีความฉาญฉลาดมากดังนั้นนะคะผลกรรมนะคะอานิสงส์ที่เราได้กราบไหว้สักการะบูชาองค์พระสังกัจจายนะมหาเถระนั้นนะคะเถราจารย์โบราณเนี่ยนะคะผู้รู้เนี่ยได้กล่าวว่าจะเป็นที่มาของทรัพย์ลาภผลคุณทวีและจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยเพราะพระสังกัจจายนะท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามแม้นแต่บุรุษเพศนะคะก็ยังรักท่านนะคะยังให้ความหลงใหลในตัวของท่านนะคะดังนั้นนะคะบุรุษชายทั้งหลายเนี่ยถ้ามีความศรัทธาเริ่มใสต่อองค์พระสังกัจจายนะมหาเถระนี่ก็ถ้าที่ไหนมีการหล่อพระสังกัจจายนะที่ไหนมีการกราบไหว้บูชานะคะก็สามารถที่จะไปปิดทองไปร่วมบริจาคไปร่วมสร้างก็เป็นที่มาของความมีเสน่ห์เมตตามหานิยมทรัพย์ลาภผลพุนทวีและความฉันฉลาดนั่นเองดังนั้นนะคะพระสังกัจจายนะมหาเถระจึงได้รับเอตคะในฐานะแห่งความเป็นพระอรหันต์และยกย่องเชิดชูในฐานะความเป็นผู้มีสติปัญญาอันล้ำเลิศนั่นเองนี่ก็คือพระมหาสาวกองค์สำคัญนะคะที่มีการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอีกพระสงฆ์รูปหนึ่งหรือพระอรหันต์รูปหนึ่งที่มีความสำคัญและได้ช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เกิดโชคลาภวาสนาบารมีอย่างมากมายลองอธิษฐานด้วยจิตศรัทธาลองอธิษฐานด้วยความเคารพแล้วก็ลองอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าท่านจะสำเร็จผลแน่นอนขอบคุณสวัสดีนะคะท็อปบิกนะคะสั้นๆวันนี้นะคะสาระประโยชน์ธรรมะสวัสดีขอบคุณสวัสดีค่ะ